대박! ชิโมชิสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอยู่คิปุริในคลิปอ่านการ์ตูนผีจากเว็บตูนอีกแล้วนั่นเองนะคะก็นี่เป็นพาร์ทที่2แล้วนะแต่ไม่ใช่เนื้อเรื่องที่2นะคะเพราะเนื้อเรื่องแรกคลิปข้ามมานั่นเองนะมันบทเนื้อเรื่องอะไรมันเยอะนะคะเอาเป็นว่าเราไปต่อกันดีกว่านะจากที่ลงพาร์ทแรกไปนะค่อนข้างกระแสดีอยู่นะคะโอเคพาร์ทที่2นี้นะคะเรื่องก็คือก๊อกโดยคุณปาร์คคารินนั่นเองนะโอเคเรื่องจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งนะกำลังกลับบ้านรู้สึกไม่ดีเลยฮะดื่มมากไปหรือเปล่านะต่อไปคงต้องเลิกดื่มได้แล้วหรือมั้งเนี่ยในเวลาแบบนี้ในซอยแบบนี้ผู้หญิงตัวคนเดียวเหรอและผมน่ากลัวมากนะผมนางถ้าเดินไปเรื่อยๆแบบนี้คงต้องโดนหาว่าโรคจิตแน่ๆเลยเดิมนำไปเลยดีกว่าก็จริงนะคะถ้าสมมติว่าเราเดินในซอยเปี่ยวตอนกลางคืนนะคะและมีคนเดินตามมาข้างหลังเนี่ยเราต้องคิดไว้คนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยแม่งโรคจิตหรือเปล่าทั้งนี้จริงๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้จะแค่แบบกลับบ้านทางเดียวกันอะไรนะคะแต่ว่าสัญชาตญาณของผู้หญิงเราจะรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมเขาต้องตามเราด้วยอะไรเงี้ยโอเคถือว่าผู้ชายคนนี้รอบคอบมากเลยค่ะโอ้โหแล้วดูจริงๆจะว่าไปถ้าดูโมเอะก็ดูได้นะแต่ว่าก็ดูน่ากลัวเหมือนกันนะปีสองมายืนอะไรเงี้ยโอ้โหแล้วดูทรงผมนางดิฮะเมื่อกี้เห็นนางฝันปะนี่นางหันหลังหรือหันหน้าเนี่ยโอ้โหข้างหน้าข้างหลังเท่ากันเลยค่ะปีสองยี่สิบเหรอดึกมากแล้วรีบเข้าบ้านดีกว่าอุ๊ยเอ้ยมีเสียงเดินด้วยอ่ะเสียงอะไรน่ะอายไปกิ๊บก็หลอนนั้นแล้วคือนางไม่เห็นหน้าเว้ยจะพุ่งมาไหมเนี่ยเดี๋ยวกิ๊บขอถอยแป๊บนะคะอะไรกันผู้หญิงคนเมื่อกี้ตามเรามางั้นเหรอไม่มั้งเอ้ยคนนี้จังเลยบ้านอาจจะอยู่ทางเดียวกันก็ได้ไม่สิถ้าแบบนั้นก็ต้องเห็นด้านหน้าบ้างไม่ใช่เหรอเฮ้ยทำไมนางวิ่งมาเงี้ยเฮ้ยอ้ายแม่งคิดว่าจะร้องยังไงดีเลยค่ะโอ้โหกดรัวๆไปคิดว่าก็ตกใจแล้วจริงๆอยู่พวดมาแบบนี้รีบปิดแล้วเข้าสิเอ้ยเดี๋ยวคิดไม่อยากเลื่อนลงเลยล่ะโอ้ยโอ้หันหลังให้เสียงอะไรแล้วรีบไปดีกว่าเรียนเป็นยังไงบ้างเข้าไปตั้งนานแล้วไม่ยอมออกมาเป็นห่วงแทบแย่เลยเป็นยังไงบ้างสีหน้าไม่ค่อยดีเลยนะไม่เป็นไรจริงๆใช่ไหมเนี่ยขอโทษครับพอดีผมดื่มเหล้าหนักไปหน่อยโถโชคดีจริงๆมานอนตามที่แบบนี้มันอันตรายนะขอโทษครับ
ขอบคุณนะครับอืมอ้อว่าแต่นักเรียนครับเปล่าไม่มีอะไรหรอกอืมครับเมื่อกี้มีผู้หญิงขึ้นด้วยนี่นาสงสัยคงจะตาฝาดไปแล้วมั้งเนี่ยไม่ได้ตาฝาดขอโทษที่หยาบคายค่ะตกใจจบแล้วนะคะเรื่องที่สอง My God อกอีแป้นเดี๋ยวเราอ่านคอมเมนต์กันดีกว่านะคะอกอีแป้นแล่นลึกปิดไฟเข้านอนห้องมืดๆตอนดึกๆก็ได้อารมณ์อยู่เป็นทุนและเล่นใส่หูฟังแล้วเปิดเอฟเฟกต์เสียงเพิ่มอรรถรสในการเลื่อนอ่านมากตกใจกับเสียงเปิดปิดลิฟต์เสียงตอนนางยิ้มแฉ่งโชว์ฟันเลื่อยแล้วก็เสียงกรอรองเท้าเดินตามถอยหลังตามผู้ชายอะโทรศัพท์แทบจะหลุดมือเลยคุณผู้ชมเอามือทาบออกและอุทานไว้เฮ้ยแหกรอบถึง3รอบนางฟ้านางสวรรค์โอ้แม่เจ้าพระคุณจิตใจทำด้วยไรหูนางบนและดูบนไม่ชุดเลยนะกลัวกว่าผีก็อีตอนที่มันเป็นหน้าจอสีดำและสะท้อนเบ้าหน้ากูเนี่ยแหละโทรศัพท์เกือบหลุดมือน่าเกลียดอ่ะอันนี้ค่ะนะโอเคค่ะก็เรื่องนี้จบเราอาจจะสั้นไปหน่อยนะ6นาทีเองเหรอเนี่ยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโทรศัพท์ไม่มีปีกก็บินได้น่ารักอ่ะโอเคเอาเป็นว่าพาร์ทนี้ขอลาแต่เพียงนี้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วพบกันใหม่พาร์ทหน้าจะเป็นยังไงก็ถ้ากระแสดีก็อยากจะอ่านต่อนะคะแต่ว่าท่านน้องๆจะอ่านก็แนะนำให้ไปอ่านได้แล้วก็มีหลายคนอ่านแล้วนะแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายคนที่แบบว่ากลัวไม่กล้าอ่านกลัวมือถือจะบินอะไรเงี้ยอยากจะให้มันน่าอ่านไปด้วยกันนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันแล้วกันนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะเย้